มาตัวแล้ว Vivo V27 Series สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยฉายชิมมี่เดเทคกล้อง50ล้านพิกเซลล่าสุดทาง Vivo Global ได้เปิดตัว Vivo V27 Series ที่มีด้วยกันทั้งหมดถึง3รุ่นที่มีทั้ง Vivo V27e Vivo V27 และ Vivo V27 Pro โดยสเปคแต่ละรุ่นมีตามนี้ครับเริ่มกันที่รุ่น Vivo V27 Pro มีหน้าจอแสดงผล HD Curved Display เป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh 120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 8200 AutoCore มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนROMมีให้เลือก 118GB กับ 256GB บนระบบปฏิกิริยา Android 13ครอบทับด้วย FunTouch OS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง F1.88 เซ็นเซอร์ Sony IMX766V กล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง F2.45 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4GHz 5GHz มีบลูทูธ 5.3 และพอร์ต USB Type C มีได้หมด2สีคือ Noble Black และ Magic Blue ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว66วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo V27 Pro มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$459หรือประมาณ 15,900 บาทมาต่อกันกับสเปคของรุ่น Vivo V27 กันเลยนะครับมีหน้าจอแสดงผล TD Curved Display เป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 7205G AutoCore มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนROMมีให้เลือก 118GB กับ 256GB บนระบบปฏิกิริยา Android 13ครอบทับด้วย FunTouch OS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง F1.88 เซ็นเซอร์ Sony IMX766V กล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง F2.45 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz มีบลูทูธ 5.3 และพอร์ต USB Type C มีเรื่องมา2สีคือ Noble Blackและ Magic Blue ให้แบตเตอรี่มีที่ 4,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว66วัตต์ฟาสต์ชาร์จสมาร์ทโฟน Vivo V27 มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$399หรือประมาณ 13,900 บาทมาถึงสเปคของรุ่น Vivo V27e แล้วนะครับมีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.62 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTekHelo G99 AutoCore มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนROMมีให้เลือก 118GB กับ 256GB บนระบบปฏิกิริยา Android 13ครอบทับด้วย FunTouch OS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลรูปแสง F1.79 กล้องโบเก้ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 และกล้องมาโครความละเอียด 2 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด 32 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz มีบลูทูธ 5.2 และพอร์ต USB Type-C ทั้งหมด3สีคือ Lavender Purple Lily Green และ Glory Black ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว66วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo V27e มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$289หรือประมาณ 10,000 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับ
อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ